สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพลำเฮดเดอร์089-926-1542พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตอูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel 2 Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับลำเฮดเดอร์ครับ089-926-1542ขอบคุณสีโพสต์รถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอบคุณโชคอัพออสซี่ครับที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นและขอบคุณออโต้ลิฟเทคครับบอกแล้วนะว่าอาทิตย์นี้ติดตามให้ดีมีข่าวดีจากลำเฮดเดอร์ครับนะครับข่าวนี้นะครับเฮียลำบอกว่าเฮียลำจัดให้โครงการ2เฟส2จัดให้สำหรับรถ PV เป็น New Fortuner ครับครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับใครที่มีรถ New Fortuner อยู่นะครับก็ส่ง SMS เข้ามาเรามีคำถามง่ายแค่ถามว่าร้านหล่ำเฮดเดอร์ตั้งอยู่ที่ไหนส่ง SMS เข้ามาแต่มีข้อแม้นะว่าเฉพาะNew Fortuner เท่านั้น Toyota New Fortuner นะครับรุ่นใหม่นะครับฮะหล่ำจัดให้กับถ้อยเสียมูลค่ากว่า 20,000 บาทเดี๋ยวส่ง SMS เข้ามาปุ๊บเราก็จะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็แรนดอมผู้โชคดีออกมา1ท่านครับนะครับในการไปใส่ท่อฟรีเป็น Full System อยากได้เงียบอยากได้ดังอยากซิ่งหรืออยากไม่ซิ่งว่ากันไปนะครับกับถ้อยเสียใหม่ทั้งชุดโดยลำเฮดเดอร์ถามว่าร้านลำเฮดเดอร์ตั้งอยู่ที่ไหนข้อแม้ว่าต้องเป็นรถ New Fortuner เท่านั้นนะครับมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับพูดถึงลำเฮดเดอร์นะครับมีคำถามอะไรครับบอกว่าพักกลางด้านหลังของเราเนี่ยสามารถใส่ All New Yaris ได้ไหมได้ครับนั่นอันไหนเอ่ยน่าจะเป็นท่อใบพัดใช่ไหมใช่ฮะก็ใส่ได้ครับก็มีท่อสูตรของฮิลัมเขาอยู่อันนี้น่าจะเป็นไซส์ใหญ่ของพวกปิกอัพเพราะอันนี้มันไซส์น่าจะประมาณ2นิ้วครึ่งใช่ไหมไซส์ใหญ่ใช่ฮะแต่ถ้าเป็นพวกรถเล็กเป็นยาริสใช่ไหมครับยาริสก็จะเป็นท่อประมาณสัก2นิ้ว2อะไรอย่างนี้ก็ใหญ่แล้วนะ2นิ้วอะไรประมาณนี้นะฮะถ้ารถไม่ได้ทำอะไรครับก็สามารถใส่เข้าไปได้ก็เป็นท่อสูตรของร้านหลามเฮดเดอร์นะครับเป็นท่อใบพัดด้านในก็จะเป็นเกลียวทำให้ไอเสียเนี่ยการคลายเสียเนี่ยออกมาเป็นเกลียวช่วยดูดไอเสียออกมาได้รุดคลายไอเสียรวดเร็วขึ้นครับผมนะครับมาดูข้อนี้เขาบอกว่าขอนิยามของรถซูเปอร์คาร์หน่อยครับแล้วก็อย่าง GTR เนี่ยจัดเป็นรถประเภทไหนคำถามนี้น่าสนใจฮะเอานิยามของซูเปอร์คาร์ก่อนคำว่าซูเปอร์คาร์มันต้องยังไงพี่เอ็กช่วยนิยามหน่อยก็มันมาจากคำว่าคาร์ก็คือรถยนต์ซูเปอร์ก็คือรถยนต์ที่ไม่ธรรมดาที่มีพลังพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะมีพลังมากกว่ามีพลังมากกว่ามีพลังพิเศษครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าซูเปอร์แน่นอนก็เป็นรถซูเปอร์คาร์ก็อย่างที่บอกก็คือถ้าจะเอานิยามมันก็คือเครื่องแรงการตกแต่งเยอะหน่อยรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวมากกว่ามากเหนือกว่ารถสปอร์ตใช่เพราะจะมีคำหนึ่งมันจะมีรถยนต์ทั่วไปใช่ไหมแล้วก็มีรถสปอร์ตใช่เป็นสปอร์ตคาร์แล้วจากสปอร์ตคาร์ก็จะเป็นซูเปอร์คาร์ทุกวันนี้มันสปอร์ตคาร์ซุปเปอร์คาร์มันเลยไปถึงไฮเปอร์คาร์มีไฮเปอร์คาร์ขึ้นอีกคำว่าไฮเปอร์คาร์นี่เท่าที่ทราบนะก็มีคำนิยามเหมือนกันบอกว่าเป็นรถเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยคือเป็นรถที่แรงกว่าซุปเปอร์คาร์แรงม้าเยอะกว่าเขาใช้คำว่าเป็นไฮเปอร์คาร์เพราะฉะนั้นถามว่า GTR เป็นซุปเปอร์คาร์ไหม GTR จริงๆยังไม่ใช่รถซุปเปอร์คาร์นะครับเป็นรถสปอร์ตคาร์เฉยๆของญี่ปุ่นซึ่งด้วยเทคโนโลยีด้วยสมรรถนะของเครื่องยนต์ชุบบกช่วงล่างระบบขับเคลื่อนทำให้ทำเวลาได้เมื่อก่อนเขาเคยมีคนบอกว่าซุปเปอร์คาร์ต้องวิ่งความเร็วครับประมาณ0ถึง100เนี่ยต่ำกว่า
สมมติต่ำกว่า5วิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซุปเปอร์คาร์ยุคก่อนยุค80 90เนี่ยสมัยก่อนจะเป็นอย่างงี้แต่ปัจจุบันเนี่ยรถสปอร์ตคาร์เนี่ยมันเขยิบขึ้นไปไกลมากเลยยกตัวอย่างเห็นได้ชัดก็คือตัว GTR นี่แหละGTR นี่ยังไม่ถือเป็นรถซุปเปอร์คาร์นะจริงๆแล้วเป็นสปอร์ตคาร์แต่ว่ามันสามารถขึ้นไปฟัดกับซุปเปอร์คาร์ได้เลยใช่ครับแล้วก็จะมีบางคนอาจจะมองว่าเรื่องของราคาราคา GTR แล้วก็อย่างปอร์เช่ที่เป็นตัวเริ่มของตัวรถสปอร์ตเนี่ยอย่างมาคันนะครับอย่างเคแมนอย่างเงี้ยบางคนก็มองว่าเฮ้ยแบรนด์โลโก้เนี่ยมันคือซุปเปอร์คาร์นะแต่ด้วยสมรรถนะแล้วเนี่ยมันก็ยังห่างรุ่นพี่ในคลาสเดียวกันใช่ยังห่างอยู่พอสมควรยังห่าง GT3 ยังอะไรมันคนละเรื่องอันนั้นพวกนั้นก็เลยกลายเป็นซุปเปอร์คาร์มันก็เลยมีเรื่องของราคาความหรูหราแล้วก็สมรรถนะมาประกอบกัน3ด้านจริงๆอยากรู้ว่าไหนเป็นซุปเปอร์คาร์เมื่อกี้ไม่ดูคลิปแรกของเราต้องไปฟังพี่ยามเมื่อกี้เนี่ยห้างไหนไม่รู้ที่เขาท่องให้ฟังอ่ะว่ารถเรามีอยู่ในนั้นไหมเมื่อกี้นี้ใช่แต่เมื่อกี้นี้ได้ยินว่ามี GTR ว่าได้ยินแว่วๆอยู่นะเหมือนว่ามี GTR ยกให้ด้วยเขายกให้ทุกวันนี้จริงๆไม่ใช่ก็เหมือนใช่แล้วล่ะเพราะด้วยความที่คือเขาบอกว่ากลายเป็นทุกคนยอมรับว่า GTR เนี่ยเพราะว่าหลายๆในทั้งในต่างประเทศในเมืองไทยก็เหมือนกันรถ GTR เนี่ยไปวิ่งกับซุปเปอร์คาร์เนี่ยซุปเปอร์คาร์โดนนะครับการวิ่งทดสอบกันนะครับในทั่วโลกเลยดีกว่าจนเรียกว่ามันเป็นรถที่ไปสยบซุปเปอร์คาร์ได้ในราคาที่ถูกกว่าครึ่งๆเลยนะต้องบอกอย่างนี้เลยดีกว่านะครับขออนุญาตรับสายคุณหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพอดีผมอยากปรึกษาเรื่องซื้อรถใหม่นะครับครับครับคือผมไปดู Honda Jazz กับ Yaris นะครับไปดูอะไรนะฮะJazz กับ Yaris ครับ Honda Jazz กับ Yaris ครับคือ Jazz เนี่ยมันจะได้เป็นตัวเกียร์ออโต้ตัวเริ่มแรกนะครับฮะตัว SCVT ครับกับ Jazz กับ Yaris ตัวท็อปนะครับเพื่อเปรียบเทียบหน่อยว่าความคุ้มค่าตัวไหนดีกว่ากันถ้าเอางบมาตั้งเนี่ยซื้อแจ๊สมันได้ตัวเริ่มต้นใกล้เคียงกันครับใช่ไหมราคามัน 590,000 ต่างกันอยู่ 5,000 ใช่ก็คือตัวเริ่มต้นของแจ๊สไงมันไปเท่ากับยาริสตัวท็อปถูกไหมใช่ครับจริงๆตัดสินใจไม่ถูกนะครับมันมีจุดที่น่าสนใจอยู่ครับก็คือถ้าเราชอบสมรรถนะเนี่ยเครื่องใหญ่1,500ของแจ๊สเนี่ยได้เปรียบแน่นอนถ้าเรามองออปชันเป็นหลักเนี่ยตัวท็อปของยาริสก็ได้เปรียบตัวถังเสมอกันเพราะอยู่ในกลุ่ม B segment เหมือนกันนะฮะมันวัดกันที่ออปชันที่ดูเยอะกับเรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือเครื่องยนต์แจ๊สใหญ่กว่าเครื่อง 1,500cc นะครับแต่ว่าออปชันทุกวันนี้ยาริสตัวท็อปก็ใส่มาเต็มเหลือเกินเนี่ยดูภาพนี้นะภาพนี้เอามาจากในโซเชียลภาพนี้ก็เป็นภาพที่ต่างประเทศเขาก็เอามาเทียบกันใช่ฮะสองเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเนี่ยภาพมาจากโซเชียลเนี่ยต่างประเทศก็มาเทียบกันเลยว่าเอ๊ะสองตัวนี้ว่าสมรรถนะอะไรต่างๆมันต่างกันยังไงขึ้นอยู่กับการใช้งานพี่ใช้งานแบบไหนรถคันนี้ที่จะซื้อขี่ไปทำงานให้แคบไปทำงานได้กลับก็ประมาณ70กิโลครับไปกลับ70โลไปกลับวันละ70โลครับวิ่งแสดงว่าวิ่งระหว่างเมืองใช่ไหม70โลเนี่ยครับกับต่างอำเภอครับเมืองต่างอำเภออ่าฮะก็ถือว่าวิ่งยาวนะวิ่งยาวเส้นทางไกลๆต่างจังหวัดวิ่งระหว่างเมืองผมว่ารถ CC 35กิโลอ๋อไป35กับ35ก็ถือว่าได้ใช้รถคุ้มแล้วเนี่ยแล้วก็ผมว่าตัวผมนะผมว่าถ้าวิ่งกันแบบนี้นะผมว่าเอาเครื่องใหญ่กับผมว่าแจ๊ส1,500ในตอบโจทย์พี่เอ็กว่าไงใช่ครับคือถ้าเป็นนักขับทั้งหลายเนี่ยมองเครื่องใหญ่สมรรถนะเหลือไว้ก่อนออปชันเราค่อยใส่ในสิ่งที่เราชอบอย่างเดียวก็ได้ถูกต้องเราชอบอะไรเราค่อยใส่เพราะว่าพื้นฐานของแจ๊สเนี่ยเขาก็ให้อะไรมาแล้วในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าไม่มีล้อแม็กมีแค่ล้อเหล็กฝาครอบซึ่งเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วล้อแม็กเนี่ยฮะหลายคนที่เอาตัวท็อปมาแล้วก็เปลี่ยนแม็กอยู่ดีใช่เอาเลือกล้อที่เราชอบก็ได้พี่อยู่ที่คุณหนุ่มครับว่าจะชอบความหรูหราแล้วก็ออปชันภายในแบบโรงงานเลยไม่ต้องมาแต่งแล้วหรือสมรรถนะเครื่องยนต์อีกอย่างนึงที่ผมชอบแจ๊สก็คือมันรองรับ E85 ด้วยนะครับใช่ใช่ได้เครื่องใหญ่แล้วก็ยังสามารถเติม E85 ได้ครับผมก็ว่าเติม E85 มันก็คงสูสีกับE20 ของยาริสนะครับ
ราคามันก็จริงๆพี่ไปเทียบจะเท่ากันไปเทียบให้มันสูสีไม่ได้เพราะเครื่องยนต์มันต่างกันตั้ง500ซีซีนะครับแต่ว่ามันไปได้เรื่องสมรรถนะแล้วก็บวกกับเติม E85 ได้ทำให้คือของเดิมก็ไม่ใช่ว่ากินนะ 1,500 แจ๊สเนี่ยยิ่งพี่วิ่งระหว่างเมืองอย่างนี้นะวิ่งลอยตัวยาวๆวิ่ง35กิโลไปกับ70โลเนี่ยนะผมว่าตาการสิ้นเปลืองนะไม่ได้เข็นยาริสแต่ถ้าพี่เป็นคนขับรถเร็วนะถ้าพี่เป็นคนขับรถเร็วถ้าขับยาริสไม่เกินร้อยหรอกครับแฟนครับอ๋อพี่ไม่ได้ขับรถเร็วคงไม่เกินร้อยนะครับแฟนครับครับพออันนี้พี่หนุ่มต้องตัดสินใจครับว่าเพราะงั้นพี่ต้องตัดสินใจแล้วล่ะเพราะถ้าเกิดถ้าพี่บอกวิ่งไม่เกินร้อยมันลดอะไรก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันลงมาเป็นอยู่ในอีโคคาร์ก็ได้ฮะไม่ต้องเป็นแจ๊สก็ได้นะครับเครื่องยนต์เล็กก็ได้ถ้าไม่ได้ขับเร็วแต่ว่าอันนึงที่ผมเสนอนิดนึงคือผมชอบแจ๊สอย่างนึงฮะตรงฟังก์ชันภายในรถที่มันสามารถปรับเปลี่ยนพับเบาะนะครับแล้วก็ใส่ของได้แล้วมันสะดวกสบายในการหยิบของเก็บของมากกว่ายาริสยาริสเนี่ยพอพับเบาะได้เหมือนกันก็จริงแต่ว่าพอพับไปแล้วเนี่ยมันไม่กว้างเท่าแจ๊สแจ๊สมันกว้างกว่าภายในอันหนึ่งที่ผมชอบแจ๊สแล้วก็ประกอบกับรูปร่างหน้าตานะผมว่าแจ๊สโฉมเนี่ยผมว่าหล่อโดยไม่ต้องทำเลยเดิมๆอย่างโรงงานเนี่ยใส่ล้อแม็กชุดนึงผมว่าดูดีนะที่เหลือพี่ต้องไปลองดูแล้วแม็กชุดนึงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับชุดนึงก็แล้วแต่พี่เลยเพราะแม็กมันก็มีหลายไซส์อีกหมื่นต้นๆ นะครับประมาณเริ่มตั้งแต่10,000กว่าบาทนะครับไปถึง20,000กว่าบาท30,000 40,000ประมาณ15,000เลยนี่งบเปลี่ยนแม็กประมาณ15,000ได้ไหมได้15,000นี่ได้เลยหรือพี่จะเอาแม็กของแจ๊สตัวท็อปก็ได้นะครับซื้อในตลาดมือสองนะครับมือสองที่เขาถอดล้อถอดที่เขาถอดออกมีขายเยอะแยะล้อยางสภาพดีๆเลยที่เขาถอดออกจากแจ๊สใหม่ๆอ่ะฮะครับเหลือแต่ล้อมาแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ก็ได้ถ้าเกิดยางเก่าแล้วแต่มันไม่เก่าหรอกเพราะแจ๊สมันเพิ่งออกมาอย่างมากก็ปี2ปีนี่เองยางก็ยังใช้ได้อยู่ครับครับครับขอบคุณมากครับได้ครับครับสวัสดีครับในกลุ่ม Eco Car เนี่ยถ้าสมมติเราเลือกตัวท็อปเนี่ยราคามันจะไปเบียดกับ B segment 1,500เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ในส่วนตัวนะความคิดส่วนตัวก็คือถ้าจะซื้อ Eco Car แล้วดูคุ้มค่าเนี่ยคือตัวต้นกับตัวกลางนั่นเองตัวเริ่มยาริสก็ถ้าอย่างเงี้ยนะถ้าพี่จริงๆแล้วถ้าพี่ก็บอกว่าไม่เน้นอะไรครับแล้วก็ขับรถวิ่งแค่ร้อยเดียวนะเอาประหยัดเลยนะไปเล่นยาริสตัวที่2ตัวที่2ก็คือตัว J ที่ไม่ Eco ที่มีกระจกไฟฟ้าแต่ว่าไม่มีแค่เซ็นทรัลล็อกแค่นั้นไม่มีรีโมทไม่มีรีโมทแค่นั้นเองเซ็นทรัลล็อกแต่ไม่มีรีโมทแค่นั้นเองแล้วก็ไปเปลี่ยนแม็กเอาใช่แล้วก็ใช้อันนั้นแบบประหยัดคุ้มอันนั้นคุ้มไปเลยราคามันก็จะประมาณ 500,000 มันก็เลยจะแบบไม่กังวลว่าไปแจ๊สดีไหมพอไปขยับตัวท็อปปุ๊บมันเลยทำให้เราคิดว่าเฮ้ยเพิ่มไปนิดเดียวมันได้แจ๊สใช่แค่นี้นะเพราะนั้นต้องคำนวณให้ดีแล้วก็ดูที่อย่าไปตามกระแสอย่าไปตามว่าเพื่อนใช้เอาที่เราชอบแล้วก็ตามงบที่เราไหวน่าจะดีที่สุดในการเลือกซื้อรถมือหนึ่งนะครับไปดูเรื่องราวของไอชินตลอนแจกใช่ครับไปที่ไหนมาผมไปที่อู่ถาวรมอเตอร์ครับไปแจกโชคนะครับอยู่แถวลาดประเขานะครับครับผมไปดูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ย่านถนนลาดประเขานะครับมาที่อู่ที่นี่นะครับถือว่าเป็นขวัญใจแท็กซี่ก็ว่าได้ครับเพราะมีบริการในการเซอร์วิสเช็คระยะรถยนต์แท็กซี่นะครับแต่ไม่ได้มีเพียงแค่แท็กซี่เท่านั้นนะครับในการให้บริการยังมีเรื่องของประดับยนต์และการให้บริการอื่นๆครับและตอนนี้ผมอยู่กับพี่ติ๊กครับเป็นเจ้าของที่นี่ครับสวัสดีครับพี่ติ๊กครับค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าที่นี่มีความเป็นมายังไงครับก็ที่นี่เราก็เปิดมาตั้งแต่ปี235นะคะเริ่มแรกเลยเราก็ทำแอร์กับทำไดแล้วก็ขยายเป็นประดับยนต์ครบวงจรต่อมาเราก็ได้มาจับธุรกิจเกี่ยวกับติดตั้งแก๊สแล้วก็มาเป็นที่มาที่ไปของทำแท็กซี่เขียวเหลืองแล้วถาวรมอเตอร์ในปัจจุบันมีการให้บริการอะไรบ้างครับอย่างถ้าเราขายเกี่ยวกับแท็กซี่หลังการขายเกี่ยวกับแท็กซี่ก็จะมีดูแลเรื่องระบบเครื่องยนต์ทุกอย่างเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ผ้าเบรกแม้กระทั่งยางเราก็ยังขายนะคะยางรถยนต์ครับมาดูในเรื่องของการบริการรถแท็กซี่ครับที่เห็นว่ามีเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดที่เราเห็นอยู่นะครับรถยนต์แท็กซี่เนี่ยเป็นรถยนต์ที่ใช้งานหนักมากนะครับบางคันเนี่ยวิ่งเกือบจะ24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วใช้งานหนักกว่ารถบ้านมากๆในการดูแลรถแท็กซี่เนี่ยพี่มีข้อมูลหรือประสบการณ์ในการดูแลยังไงบ้างครับคือการดูแลแท็กซี่นะคะคือแท็กซี่เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานหนักจริงๆและอายุของเขาน่ะ
9ปีที่เขามีอายุที่จะใช้ในสาธารณะนะคะฉะนั้นรถเนี่ยเขาก็ต้องให้เสียน้อยที่สุดการที่รถจะเสียน้อยที่สุดเขาก็ต้องมาใช้บริการให้ถูกจุดอย่างเขาจะมีอายุของเขาถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะมีอายุของเขาถ่ายน้ำมันเทียมก็จะมีอายุของเขาแม้กระทั่งหัวเทียนถ้าเบรกและล้อยางอะไรก็จะมีอายุของเขาหมดแต่ถ้าเราเป็นหนึ่งในส่วนที่แนะนำลูกค้าของเราได้ว่าใช้อะไรมั่งที่จะช่วยยืดอายุของรถได้เราก็จะแนะนำลูกค้าในตรงนั้นทางถาวรมอเตอร์มีข้อมูลในการเลือกใช้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ยังไงบ้างครับค่ะเราก็จะบอกข้อมูลกับลูกค้าเราทุกคนว่าการที่ใช้น้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์ที่ถูกต้องครับคือต้องทำยังไงเราก็จะแนะนำทุกครั้งนะคะแล้วทางถาวรมอเตอร์เลือกใช้น้ำมันของอะไรครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ลูกค้าใช้น้ำมันยี่ห้อที่ได้มาตรฐานก็คือยี่ห้อไอซินนี่แหละค่ะเพราะว่ามันมีคุณภาพเพื่อที่จะได้ยืดอายุการใช้งานของรถเขาได้นะคะคือเราก็จะแนะนำยี่ห้อนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะครับก็ถือว่าน้ำมันและผลิตภัณฑ์ไอชินนะครับเหมาะสมตรงกับตามมาตรฐานผู้ผลิตเลยนะครับเพราะว่าไอชินเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทรถยนต์นะครับทั่วไปครับผมใช่ค่ะแล้วก็ถึงช่วงที่รอคอยนะครับกับไอชินตลอดแจกครับวันนี้นะครับเราจะมอบโชคให้กับถาวรมอเตอร์อะไรนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะงั้นก็จะถือว่ามอบโชคต่อให้ลูกค้าก็แล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะกับช่วงไอชินตะลอนแจกนะคะกับผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำยาหล่อเย็นจากไอชิน3แผ่นป้ายทางร้านจะเลือกไอชิน1ไอชิน2หรือไอชิน3ดีคะค่ะก็ตอนนี้ก็คือจะมอบโชคให้กับทางลูกค้านะคะเป็นผู้เลือก3แผ่นป้ายค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะไอชิน2นะคะมาดูกันว่าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องจากไอชินนะคะด้านล่างเป็นดับเบิลโบนัสค่ะเลือกโบนัสแผ่นป้ายหมายเลข1 2หรือ3คะ2เหมือนกันนะคะโบนัสได้น้ำมันเครื่องจากไอชินทั้งหมดคูณ3ลาโหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการแจกโชคครับสำหรับอู่ถาวรมอเตอร์นะครับถือว่าการให้บริการค่อนข้างครบวงจรนะครับสำหรับงานบริการรูปแบบนะครับเข้ามาที่นี่ที่เดียวนะครับจบทุกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประดับยนต์งานเซอร์วิสเช็คระยะทั่วไปนะครับหรือแม้แต่งานเคลือบแก้วติดฟิล์มทำแอร์ต่างๆรวมทั้งยางรถยนต์ด้วยนะครับถือว่าที่นี่ค่อนข้างจบเลยที่เดียวครับตอนนี้อยากให้ทางพี่ติ๊กครับแนะนำงานบริการและเชิญชวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการครับค่ะถึงจะซื้อรถกับเราหรือไม่ซื้อรถกับเราก็เชิญนะคะมาใช้บริการหลังการขายกับเราได้นะคะครับผมและไอชินตะลอนแจกครั้งหน้านะครับจะไปมอบโชคให้กับที่ไหนนะครับโปรดติดตามครับ